วัสดีครับฤทธิเทพทรัพย์เมืองครับสวัสดีค่ะอัดอัชราวันค่ะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการห้องข่าวไทยโพสต์นะครับประจำวันจันทร์ที่26 กุมภาพันธ์ 2567ครับซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชานะครับแล้วก็ก่อนจะเข้ารายการให้คุณอัดต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ใจดีอย่างทาง PTT กรุ๊ปนะครับแล้วก็บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับค่ะเชื่อว่าหลายท่านนะคะตอนนี้ก็นอนพักผ่อนมาทั้งวันแล้วนะคะเพราะว่าถือเป็นวันหยุดชดเชยในวันมาฆบูชานะคะก็ชดเชยเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ถ้าคงไปทำบุญกันมาแล้วอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะคะเราสองคนก็ได้มีโอกาสไปทำบุญมาบ้างอะไรบ้างนะคุณก้องนะแต่ว่าข่าวสารในวันนี้นะคะเรายังเกาะติดค่ะในเรื่องราวของที่ดินสปกใช่ครับหลายคนก็คือรู้แล้วนะคะว่ามีในเรื่องของข้อพิพาทนะคุณก้องเนอะใช่ก็ระหว่างกรมอุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับระหว่างทางสปกนะครับทางกรมอุทยานแล้วก็เป็นเขตอนุรักษ์ด้วยค่ะทีนี้มันก็กลายเป็นประเด็นที่ว่าต้องมีการเคลียร์กันใช่ก็ได้รับการเคลียร์ไปแล้วเพราะว่าล่าสุดก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันก้าวหน่วยงานที่มีการทับซ้อนก็จะมีการเคลียร์ว่าเอ๊ะตรงไหนมันเป็นอะไรยังไงนำไปสู่เรื่องของวันแมปค่ะแต่อันนั้นก็คือเกริ่นให้คุณผู้ชมฟังก่อนแต่วันนี้นะคะห้องข่าวไทยโพสต์ค่ะได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษนะคะท่านเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.ค่ะดร.วินโรจน์นะคะต้องเรียนคุณก้องอย่างนี้6ปีและที่ทำงานในตำแหน่งเลขาสปก.แล้วตรงนี้เองเนี่ยไม่ค่อยเปิดใจนะไม่เคยคุยกับใครที่ไหนนะเอออันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เป็นเขาเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟของทางห้องข่าวไทยโพสต์เลยนะครับแล้วก็ท่านเลขานะครับก็จะมาว่าเปิดใจครั้งแรกนะหลังที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตมากช่วงสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันคุณอาทิตย์มีหลายเรื่องที่บอกว่าเป็นวิกฤตแล้วก็บอกว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีบทเรียนกันทุกวันเลยต้องถอดกันทุกวันเลยของสปก.ส่วนจะเป็นอะไรอย่างใดนั้นติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะครับไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะหลากหลายเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับสปก.ค่ะสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะวันนี้อาจอยู่กับคนที่เรียกว่าคุมจุดนี้มาเกือบ6ปีไม่เกือบสิ6ปีเลยและท่านอยู่ตรงนี้แล้วค่ะท่านดร.วินโรจน์นะคะท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมข่าวฮอตเลยค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไหวไหมคะโอ้ผมว่าอะไรที่เป็นวิกฤตของสปก.มันก็คือโอกาสที่สปก.ที่มีโอกาสแสดงความชัดเจนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะเป็นไงคะเปิดมาก็บาดเลยนะคมเลยนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมพี่ตีนะคะท่านเลขาสปก.พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองแล้วก็เป็นการเปิดใจถึงการทำงานของสปก.ในช่วง6ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง6ปีแล้วผมว่าพวกเราชาวสปก.เนี่ยเรามีปรัชญาในการทำงานที่เรารับใส่ก้าวใส่กระหม่อมของที่อยู่อะไรกันที่เจ้ามานะครับตั้งแต่ปี2018ก็คือการที่ใช้โอกาสนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนด้วยกันให้ที่ดินทำกินนะครับพระองค์ท่านเชื่อมั่นว่าการที่จะประสบนิกรมีที่ทำกินเนี่ยก็จะทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมีชีวิตที่อยู่ยั่งยืนมีสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อย่างชั่วลูกชั่วหลานนะครับท่านถึงพระราชทานแนวคิดทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องของทฤษฎีนะครับทฤษฎีใหม่นะครับที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยนะครับประมงนะฮะท่านแบ่ง30-30-10ที่เราได้เห็นอยู่ก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นพระราชโอบายที่เป็นมากเป็นผลในที่ดินเราเกิดจากพระราชปณิธานที่ต้องการให้ประสบนิกรมีลดความเหลื่อมล้ำโดยการให้เราเนี่ยจัดที่ดินกับประชาชนในการทำกินเราก็เริ่มการจัดที่ดินของเรามาตั้งแต่ปี2518ตัวตั้งเลยตัวตั้งเลยเริ่มจริงๆเนี่ยสปก.นี่นะครับจัดที่ดินด้วยการซื้อได้รับซื้อที่ดินโดยการประกาศพระราชกิจจาคุมพื้นที่เพื่อให้เกิดอำนาจในการจัดซื้อแล้วก็ได้รับที่ดินพระราชทานที่พระองค์ท่านพระราชทานให้เรามาเนี่ย40,000 กว่าไร่ในการจัดใน5 จังหวัดรอบๆกรุงเทพเนี่ยครับทั้งปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราอยุธยานะครับแล้วก็อีกทั้งเรื่องของที่ดินที่เราไปเวรคืนตามหน้าที่มาซึ่งที่ดินเริ่มต้นของเราเนี่ยเราจัดซื้อที่ดินนะครับเราเวรคืนแล้วได้ที่ดินมาเนี่ยเราก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเช่าซื้อในการดำเนินการจนปี2536นะครับรัฐบาลเองก็มุ่งหวังที่จะดูแลเรื่องทุกสุขของพี่น้องประชาชนก็เลยให้หน่วยที่มีที่ดินของรัฐเนี่ยนะครับมอบที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมโทรมบ้างนะครับเป็นที่ดินที่ไม่สามารถที่จะเป็นป่าไม้หรือเป็นที่ดินที่เหมาะสมกับการรูปที่ดินยกมาให้สปก.ในปีนั้นประมาณ54 ล้านไร่50 ล้านไร่เยอะมากนะครับแล้วเราก็กันคืนตามหน้าที่ที่ดินไหนที่ส่งมาอย่างป่าไม้ส่งให้สปก.มาเป็นป่าก็คืนไปตามหลักเกณฑ์ที่เราทำMOU เมื่อปี38ใน7 ลักษณะเป็นป่า
ไม่สามารถจะทำกินได้หรือว่ามีความรับชันสูงเรามอบกลับคืนวันนั้นเรากันคืนกันแล้วนะครับจาก54ล้านไร่เหลือ40อีกประเภทหนึ่งก็คือที่ดินที่รับจากการจำแนกที่ดินจากป่าเสื่อมโทรมมาโดยทำการจำแนกที่ดินก็มาอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ดินที่ส่งมอบให้สปกนำไปเป็นที่ดินให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำกินนะฮะเราได้รับที่ดินมาหลายลักษณะนะครับวันนี้เองในลักษณะของที่ดินต่างๆเนี่ยการจัดก็จัดให้ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรโดย2ลักษณะลักษณะแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วเราได้ที่ดินจากป่าไม้ที่ดินจากป่าเสื่อมโทรมมาในนั้นเนี่ยมันมีคนติดกันด้วยนะครับเวลามอบมาเนี่ยคนอยู่ในนั้นมาแล้วอย่างชุมชนในพื้นที่ที่เป็นที่รับมอบเนี่ยวันที่เขาส่งให้เรามาเนี่ยมีชุมชนที่มีเกษตรกรอยู่ได้ 4,000 ชุมชนติดเรามาสปกเองเรามีกฎหมายในการที่ปรับปรุงสิทธิตามมาตรา4เราเนี่ยเป็นคนที่จะปรับปรุงสิทธิของพี่น้องประชาชนที่ถือครองอยู่ให้ถือครองอย่างถูกต้องโดยให้เขามีสิทธิ์ในการครอบครองตามกฎหมายเรามีสิทธิ์ให้เขาได้อยู่อาศัยมีสิทธิ์ในการปลูกที่อยู่อาศัยสปกเองมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาให้อยู่ได้อันนี้เป็นหน้าที่เราคนที่ติดป่ามาเนี่ยต้องพูดภาษาเราก็คือเป็นคนที่อยู่ไม่ถูกต้องเป็นผู้บุกรุกอยู่แล้วเราก็มาปรับปรุงสิทธิ์เขาให้เขาอยู่อย่างถูกต้องได้ถือครองเป็นไปตามมาตรา30โดยไม่เกิน50ไร่ในการทำบุญแล้วแต่ว่าใช่แล้วแต่ลักษณะของการถือครองถ้าคุณถือครองมามากกว่านั้นคุณก็ต้องให้อยู่ในขอบเขตที่เรากำหนดไว้อันนี้เป็นเรื่องของเราแล้วก็มาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสปกทำข้อตกลงกับหน่วยงานต่างๆที่ได้กรุณามาช่วยเราไม่ว่าเรื่องของน้ำเรื่องของดินเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับเข้ามาช่วยเราเพราะนั้นที่สปกเองนึงอยากกลับเรียนว่ามีการจัดที่ดินหลายลักษณะซึ่งผมคิดว่าพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสปกทำไมจัดแบบนี้สปกทำไมจัดแบบนี้ในขณะคนที่ติดที่มาแล้วก็ปรับปรุงสิทธิ์อีกลักษณะก็คือเป็นที่ดินว่างที่ดินเปล่าที่เราได้มาโดยไม่มีคนอยู่อันนี้ก็จะจัดอีกลักษณะก็คือให้พี่น้องเกษตรกรให้พี่น้องประชาชนที่ประสงค์ที่เป็นเกษตรกรแล้วมีฐานะยากจนมีรายได้ต่ำนะครับอย่างที่รับทราบกับเรามีฐานะไม่ดีเราก็จะจัดให้เขาเข้าไปในแปลงว่างหรือที่ดีประเภทหนึ่งก็คือเรายึดคืนมาจากนายทุนซึ่งในช่วงผมมากับท่านรัฐมนตรีท่านธรรมนัสพรหมเผ่าที่ท่านเป็นรัฐมนตรีทั้งช่วยรัฐมนตรีว่าการเรายึดที่ดินเหล่านี้มาหลายหมื่นไร่อันนี้เราก็จัดให้กับคนที่เขามีฐานะไม่ดีนักนะครับมีความประสงค์ที่เป็นเกษตรกรในฐานะของแปลงรวมเข้ามาทำกินในพื้นที่เราสปกก็จะตามไปพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาถนนหนทางพอชพัฒนาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ไปสร้างบ้านให้ทุนไปสร้างบ้านให้เขามอบเป็นวัสดุอย่างนี้ฮะเราก็คือทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตของเราให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะทีนี้เราให้ฟังก่อนคุณผู้ชมอย่างที่ท่านเลขาบอกนะคะนี่คือที่มาที่ไปของที่ดินสปกอยากได้เข้าใจร่วมกันว่ามันมีจุดเริ่มยังไงทีนี้ณปัจจุบันถ้าเราฉายภาพให้มันชัดขึ้นที่ดินสปกตอนนี้ทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วมีคนที่อยู่ในที่ดินหรือว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยกี่ครัวเรือนต้องเรียนนะฮะขอไล่เลยหนึ่งที่ดีกับชนที่เราจัดซื้อเนี่ยวันนี้เรามีประมาณ 500,000 กว่าไร่กลุ่มแรกที่เราใช้งบประมาณในการซื้อที่ไปซื้ออันที่สองเป็นที่ดินของรัฐที่สปกได้รับมาจากหน่วยงานราชการอื่นไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติที่ดินที่เป็นที่ดินสาธารณะนะครับในส่วนของกรมกองกระทรวงมหาดไทยในส่วนของกรมที่ดินไอ้กรมสำนักธนารักษ์กรมธนารักษ์ที่มอบให้มามีประมาณ40ล้านไร่เราจัดให้แล้วประมาณทัก37ล้านไร่จะเป็นที่ดินที่ยังคงว่างในการจัดประมาณ3ล้านไร่ภายใต้ที่ดินเหล่านี้ที่เป็นของรัฐเนี่ยมีชุมชนวันนี้เรามีการทำวงรอบชุมชนนะครับให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ในพื้นที่เราประมาณหมื่นกว่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ400,000กว่าไร่ที่พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่ว่าประกอบอาชีพที่เกื้อหนุนต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรร้านตัดผมปั๊มน้ำมันร้านขายยานะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในนั้นซึ่งส่วนหนึ่งก็ติดที่ดินเก่ามาติดจากที่ดินรับมอบมาแล้วก็มาปรับปรุงสื่อให้อยู่กับเราวันนี้ทางสปกเองได้มีการประกาศเรื่องของการจัดที่ดินชุมชนให้พี่น้องเกษตรกรให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ในเขตสปกที่ไม่ได้มีการดำรงชีวิตเป็นไปตามกฎหมายเราเนี่ยอยู่ได้อย่างที่ท่านเป็นคนที่ถูกต้องในการอยู่เนี่ยเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้เกษตรกรเกษตรกรรมทั้งหมดเขาก็ทำตัวธุรกิจบ้างตัดผมบ้างอะไรเป็นปั๊มน้ำมันบ้างอะไรก็การติดที่ดินเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไล่เขาออกนะฮะเขาไม่ได้ผิดนี่ใช่ครับค่ะเป็นสังคมที่สปกนำมาปรับปรุงชีวิตเขาอยู่ได้อ่ะทีนี้ต้องมาตอบคำถามสังคมหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณอย่างนี้ต้องตอบจริงๆคุณเอื้อหรือเปล่าคุณให้สิทธิ์นั่นนี่นู่นแบบอยากให้อธิบายชัดๆเลยค่ะสปกเองเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเรามีระเบียบในการจัดที่ดินชัดเจนนะครับเรามีกลไกในการจัดที่ดินไม่ว่าจะเรื่องของการใหชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการที่จะคัดกรองมีเรื่องของการพิจารณาทั้งระดับอำเภอมีท่านนายอำเภอเป็นประธาน
กรรมการผู้ดูแลอำเภอมีทั้งเรื่องของอะไรของกรณีที่มีการกันกองในกลไกต่างๆอย่างรอบคอบมีการประกาศเพื่อให้เกิดการคัดค้านนะครับมีการคัดค้านเกิดขึ้นเพื่อให้การจัดเนี่ยถูกคนนะครับถูกคุณสมบัติจริงๆนะครับอันเนี้ยเราก็จะนำมาเป็นตัวคัดกรองคนที่จัดเนื้อที่ไม่เกิน50ไร่ตามที่การถือครองหรือว่าตามที่ เรื่องของพื้นที่จะสามารถอำนวยได้ในกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันทั้งหลายทั้งปวงเป็นการคัดกรองที่สปกมีระเบียบชัดเจนนะครับการกำหนดระเบียบเราไม่ได้กำหนดโดยสปกเรากำหนดโดยคณะกรรมการที่ดินที่มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาอยู่ด้วยในรูปคณะกรรมการครับผมนะอันนี้ก็เป็นความชัดเจนนอกจากการจัดให้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการตรวจสอบนะฮะเมื่อแต่ละปีที่เราจัดที่แล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องของระบบของการตรวจสอบทั้งเรื่องของการที่จะส่งหนังสือนะครับในการสุ่มตรวจว่านายกรนายขอนายคอนายงอในพื้นที่ตรงนี้ถือครองจริงไหมช่วยมาหาเราหน่อยช่วยมาหน่อยสองเรามีเรื่องของแผนที่ภาพถ่ายอากาศนะครับเราตรวจสอบสแกนแล้วตรวจสอบแล้วพบว่าการมีการใช้ดินผิดปกติเราก็จะเข้าไปตรวจสอบในเชิงพื้นที่ว่าถ้าผิดปกติเราต้องเรียกคนคนนั้นเข้ามาในเรื่องของการที่จะให้ข้อที่จริงกับเราต่อปีในเยอะไหมอย่างเงี้ยพื้นที่เราไปตรวจสแกนจริงๆแล้วนะครับผมเรียนว่าพื้นที่สวกเองเนี่ยเราพบการผิดปกติปีนึงไม่มากนะครับไม่มากนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะการที่จะทำกิจการต่างๆเนี่ยต้องเรียนว่าภายใต้บริบทของสวกเรามีที่ดินอยู่40ล้านไร่นะครับระบบเรื่องของการตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ต้องมีบ้างที่มันจะไปไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเราพบสปกเองก็มีเรื่องของอาสาสมัครสปกอยู่เราก็ให้พี่น้องเหล่านั้นนะครับช่วยส่งข่าวให้เรารวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องข้อพิพาทรับเรื่องต่างๆที่ส่งมาให้สปกเราก็จะลงไปตรวจถ้าเราพบนะครับเราก็ไม่สามารถจะตอบคำถามเราได้ผิดจริงก็สั่งสิ้นสิทธิ์ที่คือจัดให้คนใหม่ฟังดูแล้วเราเหมือนเดินมาเรื่อยๆอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆมีทั้งคณะกรรมการที่เข้าไปดูการดับเบิลเช็คแล้วก็มีอาสาสมัครเข้าไปก็ดีตรงนี้แต่ทีเนี้ยปัญหาฮอตเลยมันยังมีเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนหลายหน่วยงานเหลือเกินจนตอนนี้กลายเป็นปัญหากับสปกนะคะตกลงแล้วเนี่ยมันจะแก้ยังไงคือเรื่องนี้ครับขอบคุณที่ถามวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรท่านได้ทำรับผมเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับวันนี้ในดังตามข่าวที่เราเห็นอยู่เนี่ยวันนี้ฮะมันมาเลยเมื่อกลางวันผมเพิ่งจะทานข้าวกันที่ดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในส่วนของสปกอุทยานเนี่ยวันนี้เราเห็นด้วยกันว่าจะตั้งคณะทำงานในการที่จะตรวจสอบนะครับพื้นที่ที่ทับซ้อนระหว่างเรากับอุทยานนะครับโดยมีท่านรองเลขาสปกกับท่านรองที่ดีกรมอุทยานเป็นหัวหน้าทีมอันที่2คือสปกเองก็ไม่ได้มีแนวเขตติดกับอุทยานแค่หน่วยเดียวเรายังติดสำนวนอยู่ทั้งเยอะแยะป่าไม้นะครับธนารักษ์อะไรเงี้ยก็เห็นควรกันว่าเราจะผมจะเสนอนะครับให้คณะกรรมการรูปที่ดินนะครับได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานในการที่จะสปกจะตรวจสอบพื้นที่ทั้ง9หน่วยงานร่วมกันเลยเอาไหนๆก็ผมบอกว่าในเมื่อมันมีวิกฤตมันก็คือโอกาสของเราในการที่จะสร้างความชัดเจนให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าความตั้งใจของเราในการที่จะจัดที่ดินมันเป็นยังไงนะครับเราก็จะตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบด้วยกันทั้ง9หน่วยงานนะครับนำพื้นที่ที่คิดว่ามันเป็นการทับซ้อนเรามาคุยกันระหว่างหน่วยงานทวิภาคีคุยกันว่าจะแก้ปัญหายังไงถือเป็นครั้งแรกเลยไหมที่แบบเปิดแล้วมาคุยกันอย่างนี้เลย9หน่วยงานเลยผมมาครั้งนี้นะถ้าผมมาจะเป็นครั้งแรกผมเชื่อว่ามันดีเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆหน่วยงานเนี่ยเรามุ่งหวังที่ให้ประชาชนมีความสุขกับการอยู่กับเราเราคงไม่มีความสุขผมเป็นประชาชนคงไม่มีความสุขหรอกว่าผมอยู่ตรงนี้หน่วยนู้นก็ตีกับหน่วยนี้หน่วยนี้ก็ตีกับหน่วยนั้นแล้วผมจะอยู่ยังไงอ่ะมันที่ใครกันแน่ในเมื่อผมเป็นคนไทยเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะทำกินได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า คุณลักษณะคุณสมบัติของผมมันถูกต้องกับบริบทของกฎหมายแต่ละหน่วยงานหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องต้องคุยกันะนะครับวันนี้เองรัฐบาลก็มีวันแมปนะครับที่มีการคัดกรองมีการมาอะไรเขาเรียกมาแก้ปัญหาเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนก็เป็น2ระบบที่จะคุยกันแต่ในเชิงนึงก็เป็นเรื่องของวันแมปอีกเชิงนึงเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเร่งด่วนระหว่างหน่วยงานเนี่ยเราต้องรีบเข้าไปแก้ไขมิฉะนั้นประชาชนก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกันว่าตกลงไอ้สิ่งที่พวกคุณทำกับพวกฉันอยู่เนี่ยอะไรกันแน่มันใช่ไหมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับกับความสุขของคนในพื้นที่ของเราแต่เราแต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับเพราะแต่ละหน่วยงานก็เกิดไม่พร้อมกัน
การทำวงรอบของพื้นที่ก็ทำไปพร้อมกันกฎหมายก็ว่ากันด้วยของตัวเองอาจจะมีเรื่องของการทับซ้อนกันได้ซึ่งมันเป็นปัญหาในเชิงพื้นที่ปัญหาในเชิงของรายละเอียดในการจัดทำอันนี้ก็แต่ในสิ่งใดคือผมพูดกับคนในสพทุกคนว่าอย่าให้พี่ท้องประชาชนเดือดร้อนนะครับเขาไม่รู้อยู่ในกับเราหรอกครับเขาก็อยู่พื้นที่เขาเขาก็อยู่ตรงนั้นตามที่เขามีวิถีชีวิตอยู่เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำคือคุยกันก็ผมคุยกับท่านอัตพลท่านที่ดีกรมอุทยานแล้วว่าเราเห็นพ้องต้องกันวันนี้เราจะหยิบพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมาเคลียร์กันเลยทั้งหมดมีเท่าไหร่ในประเทศไทยตอนนี้เข้าวันนี้ผมยังไม่สามารถบอกตัวเลขได้แต่ว่าเราจะคุยกันนะครับแล้วก็จะมีการหารือกันทุกเดือนถึงแสนไหมให้เห็นชัดๆหน่อยถึงแสนไร่ไหมถึงอะไรประมาณมันก็อาจจะเกินนะครับเพราะว่าพื้นที่ประเทศไทยมันเรื่องของการทับซ้อนพื้นที่เนี่ยมันก็มีหลายพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ส่วนจะเป็นประมาณเท่าไหร่แล้วจะกระทบอะไรบ้างเนี่ยการพูดคุยกันในเชิงหน่วยงานด้วยกันในเชิงที่คุยกันแบบพี่เปรียบน้องเนี่ยผมว่าน่าจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับอันนี้เรามั่นใจว่าสิ่งที่ท่านนายกคาดหวังสิ่งที่ท่านน้ำตีว่าการกระทรวงเกษตรกรน้ำตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้พวกเรามาช่วยกันแก้ปัญหาเนี่ยก็การพูดคุยกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสุดมากกว่าการที่จะมาโต้เถียงเนี่ยใช่ถือว่าเป็นการสางปัญหาใต้พรมเลยทีเดียวไหมก็ดีครับอันนี้ในมุมเนี่ยมองนะผมว่าดีคือปัญหาเนี่ยมันมีมาหลายยุคหลายสมัยกฎหมายพระราชบัญญัติก็ดีตรวจสอบวงรอบก็โอ้โหเราพร้อมฮะตายละเราพร้อมคือถ้าเกิดที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ที่ของเราท่านจีสั่งการแล้วว่าสปคต้องถอยค่ะนะแล้วก็แก้ปัญหาให้จบนะครับถ้าเรามีอะไรที่เป็นแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เราประพฤติไม่ชอบเราก็ลงโทษเต็มที่นะครับผมยืนยันในฐานะของอธิบดีคนนึงในฐานะเลขาธิการสปกว่าถ้าคนของผมประพฤติไม่ดีผมลงโทษแน่นอนนะจะเอายี่ห้อผมเป็นประกันนะครับคือสิ่งเหล่านี้เราอยากให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมจะดูแลพี่น้องประชาชนถามก็ตรงๆตอนนี้เอาแบบตรงๆเลยค่ะสปกเราตกเป็นจำเลยสังคมอยู่ไม่ว่าจะสื่อเล็กสื่อน้อยหรือแม้กระทั่งตรวจเองที่มีคำถามแล้วก็ภาพที่มาฉายออกไปจากชาวบ้านแล้วก็จากการที่ว่าเอ๊ะบุกป่านั่นนี่นู่นอะไรหรือเปล่าการเป็นจำเลยสังคมของเราตอนนี้ค่ะเราจะดำเนินการยังไงต่อหรือว่าท้อไหมถอยไหมกับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เป็นข้าราชการตราบใดที่พี่น้องประชาชนยังไม่อยู่ดีมีสุขเราท้อไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องของหน้าที่มันเป็นเรื่องของเขตอำนาจซึ่งอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดูเรื่องที่ดินถึง9หน่วยต่างคนต่างมีพรบต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองถ้าท้อแล้วพี่น้องประชาชนจะอยู่ไงฮะแล้วมองยังไงกับการที่เราตกเป็นจำเลยสังคมตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นโชคดีของผมที่ผมได้มีโอกาสอธิบายให้สังคมได้รู้ค่ะคือเราทำงานให้กับบ้านเมืองเนี่ยมันเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่จะแสดงเห็นต่อกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าเราก็คงไม่ได้ออกในมิติที่จะไปโต้ตอบอะไรที่มันทำให้สังคมเครือบแคลงอีกว่าเอ๊ะตกลงมันอะไรกันแน่ส่วนราชการยังตีกันเองแล้วฉันจะอยู่ยังไงมีอย่างเดียวก็คือสปกก็จะทำความเข้าใจในระหว่างหน่วยงานด้วยกันทุกอย่างมันมีหลักฐานมันมีเอกสารมันมีที่มาที่ไปก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแบ่งบนโต๊ะแล้วคุยกันของท่านของผมตกลงมันซับซ้อนตรงไหนเราจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรนะแต่ไม่ใช่ว่าของท่านดีของผมดีของท่านผิดของผมถูกผมไม่นิยมทำแบบช่วงนี้ฮอตคุณผู้ชมค่ะปปช.ก็มีคนไปฟ้องแล้วด้วยนะได้ครับเตรียมหลักฐานข้อมูลผมยินดีฮะไปถึงไหนแล้วค่ะช่วงนี้นักร้องเยอะอยู่ครับค่ะโดนไปกี่คดีคะมีไหมผมจำไม่ได้หรอกครับก็แล้วแต่เรียกมาก็ชี้แจงคือเราถือว่าเราสุจริตใจเนี่ยทุกอย่างมันคุ้มครองเราเองผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมเชื่ออย่างนี้มาตลอดชีวิตการทำงานถ้าเราตั้งใจเราสุจริตใจเขาคุ้มครองเลยนะครับไม่ต้องกลัวผมก็ไม่กลัวนะครับผมถือว่าผมบริสุทธิ์ใจเนี่ยผมความดีมันคุ้มครองตัวเราเองนะครับแต่ถ้าเราผิดพลาดเราก็ต้องยอมรับในความผิดพลาดคนของเราทำไม่ถูกเราก็ต้องยอมรับว่าคนของเราทำไม่ถูกเราก็ต้องลงโทษให้สังคมได้รู้ว่าเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องของความซื่อสัตย์ผมสอนผมบอกพวกเราทุกคนในสปกว่าสิ่งที่ผมต้องการให้ทุกคนในสปกคือความซื่อสัตย์ต่อความเป็นข้าราชการความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของคุณคุณมีหน้าที่อะไรคุณซื่อสัตย์กับตรงนั้นกรมเจริญเองคุณไม่ต้องรอใครสรรเสริญหรอกทุกอย่างมันจะเรียนตัวมันเองเคยถามท่านเลขาไปแล้วครั้งหนึ่งว่าอายุราชการเนี่ยเรายังเหลืออีกเท่าไหร่นะคะผมอีก2ปีเดินยังไงใน2ปีที่อยู่ผมก็ยึดการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างเดียว
แค่นี้เองซื่อสัตย์จริงกับหน้าที่ตัวเองซื่อสัตย์จริงกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้เกียรตินะครับแล้วก็ให้เกียรติของความไว้วางใจของเขาเราถือแค่นี้เองส่วนที่เหลือมันก็เป็นโอกาสมันก็เป็นจังหวะอะไรเราขอแค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดซื่อสัตย์กับความเป็นข้าราชการให้มากที่สุดแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อพี่น้องประชาชนผมว่าทุกอย่างมันจะพาเราเดินไปได้เองในความคิดของผมนะมองยังไงกับการที่สปกกับการในเรื่องของทางการเมืองการเข้ามาที่โอ้โหหลายๆครั้งหลักเรื่องไหนแล้วก็อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังแกะเรื่องนี้มันไม่พ้นก็ผมคิดว่ารัฐบาลยุคนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆนะครับถึงได้พยายามที่จะท่านยกเองท่านให้ท่านพยายามลงมาช่วยแก้ปัญหาท่านรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวงท่านรัฐมนตรีธรรมนัสของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ท่านพลเอกพัชรวาทนะครับของกระทรวงทรัพย์ท่านก็ให้ความสำคัญนะครับเข้ามาผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ราชการจะเดินได้แล้วพี่น้องประชาชนจะอยู่ได้ก็คือการได้พูดคุยกันแบบพี่แบบน้องอะไรที่มันเป็นข้อกังขาอะไรที่เป็นข้อที่ซับซ้อนกันผมว่าตั้งโต๊ะคุยกันเนี่ยมันจบฮะมันจบแต่ถ้าเราไม่คุยกันเนี่ยคนที่อยู่ตรงกลางที่เป็นพี่น้องประชาชนเขาก็มองแล้วเขาจะอยู่ยังไงสุดท้ายก็คือคนไปผมมาเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วตกลงฉันนี่คืออะไรใช้คำว่ารับกรรมเลยได้ไหมจริงๆอย่าพูดว่ารับกรรมเลยว่าเป็นผมก็สงสัยว่าเอาแล้วตกลงฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันคือใครฉันจะทำไงนะฮะส่วนราชการเองก็ต้องเคลียร์คัดในเรื่อง6ปีที่ผ่านมาอะไรถือว่าเป็นจุดเหนื่อยสุดอะไรเป็นจุดที่โอ้โหทำใจพังเลยอ่ะมีไหมไม่มีนะไม่มีเลยผมมีความสุขกับการได้อยู่สปกค่ะสนุกกับการที่ได้ทำงานแล้วเห็นมากเห็นผลในพื้นที่ณวันนี้นะฮะในเรื่องของการพัฒนาวันนี้เราทำเรื่องเฉลิมพระเกียรติการเกษตรมากผลที่เกิดขึ้นเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราอยากเห็นแล้วอยากให้มันเป็นของขวัญพี่น้องประชาชนไปเรื่อยๆอย่างที่รัฐบาลอยากได้เราพยายามที่จะปรับปรุงวันนี้เรายกระดับเรื่องของสปก.401เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสปก.เองเราพยายามที่จะแสวงหาแนวร่วมไม่ว่าจะกับทกส.ในเรื่องของการที่จะยกระดับมูลค่าของตัวโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยให้มีมูลค่ามากขึ้นจากเดิมนำสปก.401เนี่ยไปขอกู้เงินเราได้ประมาณ 50% ของราคาประเมินวันนี้ภายใต้การพูดคุยภายใต้ MOU ที่ออกมาเนี่ยทกส.ให้โอกาสเรามากขึ้นนะจะเป็น 80% หรือ 100% แล้วแต่ลักษณะหรือคุณสมบัติของพื้นที่2วันนี้เองกองทุนสปก.เองกองทุนที่ดินเราให้สินเชื่อนโยบายสำหรับพี่น้องที่ถือกระทรวงเสนอประกันเกษตรมากู้เงินกับเราแล้วให้ 100% ของราคาประเมินเริ่มให้หรือยังคะตอนนี้มาได้เลยครับแล้ว3เนี่ยเรื่องระเบียบกองทุนที่เกิดขึ้นวันนี้โชคดีคณะกรรมการที่ดินออกระเบียบภายใต้ระเบียบนี้มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นคนรักษาการระเบียบท่านยินยอมเห็นด้วยมาแล้วที่ออกระเบียบวันนี้ระเบียบเราจะประกาศแล้วเพื่อให้กองทุนเรามีความยืดหยุ่นในการที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการใช้ส่วนประกันเสียมากขึ้น4ท่านผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติท่านพลเอกต่อศักดิ์พลเอกต่อศักดิ์สุวิมลท่านก็ให้เกียรติสมบัติในการที่จะเพิ่มโอกาสของคนที่ถือโฉนดเพื่อการเกษตรนำโฉนดเพื่อการเกษตรไปประกันตัวหลักทรัพย์คำประกันใช่ในชั้นผู้ต้องหาผมได้พบกับท่านแล้วได้คุยกับท่านแล้วอันเนี้ยเราตอนนี้สปก.ในฝ่ายกฎหมายกับฝ่ายกฎหมายของสำนักงานตำรวจชาติกำลังพูดคุยกันดูเงื่อนไขดูวิธีการถ้ามันสำเร็จขึ้นมาก็จะเป็นประโยชน์อันนึงที่พี่น้องเกษตรกรจะได้จะได้เพิ่มนอกเหนือจากพี่น้องเกษตรกรที่อายุเยอะทุพพลภาพไม่มีครอบครัวแต่ถือครองในโฉนดเพื่อการเกษตรก็มีโอกาสในการจะเปลี่ยนมือให้คนกับคนที่ต้องการที่จะเป็นเกษตรกรโดยผ่านนายทะเบียนสปก.อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เขาเราน่าจะมีเงินก้อนหนึ่งในชีวิตบั้นปลายที่จะมาใช้ในการดำรงชีวิตอยู่นะครับมีการเปลี่ยนมือในพื้นที่บางส่วนนะเหลือไว้ในส่วนที่เขาทำกินได้เท่าที่เขามีกำลังส่วนอื่นพี่น้องเกษตรกรที่อยากได้ที่ดินทำกินก็จะมีโอกาสเข้ามาได้อันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราให้โอกาสกับเขาแต่ผมกราบเรียนว่าสปก.ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแจกเอกสารให้ท่านขายนะผมย้ำขีดเส้นใต้20เส้นเลยว่าไม่ได้แจกให้ขายความรู้ความเข้าใจเรื่องของการที่จะจำหน่ายจ่ายโอนเนี่ยผมขอให้เป็นความรู้สุดท้ายที่ท่านจะได้มีแต่ว่าเราต้องการที่จะทำให้แผ่นดินเหล่านั้นเนี่ยนะมีมูลค่าโดยพวกเราเองดิ้นรนทีผมทุกคนเข้าไปเจรจากับทกส.เข้าไปเจรจากับทางสำนักงานตรวจแห่งชาติในอนาคตถ้ามันเดินได้ก็อาจจะมีธนาคารของรัฐอื่นๆออกวันนี้อันนึงผมได้เรียนกับท่านที่มีวงเสริมสากลพิวิสิทธิ์ที่มีวงเสริมสากลท่านเปิดโอกาสนะครับที่จะให้สากล7ประเภทได้มีข้อบังคับในการที่จะกำหนดให้ฉนวนเพื่อการเกษตรได้เป็นเอกสารในการกู้เงินสากลได้ด้วยอย่างนี้ฮะคือสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราอยากให้สังคมได้รับรู้ว่าเราไม่ได้หมายความว่าจะทำฉนวนเพื่อให้ท่านขาย
ผมว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องสร้างมูลค่าถูกต้องผมอยากให้ท่านถือแล้วท่านดีใจด้วยตัวท่านเองท่านภูมิใจตัวเองว่าเอกสารแผ่นนี้สามารถดูแลครอบครัวท่านได้โดยที่ท่านไม่ต้องจากมันไปให้คนอื่นแต่สามารถถือครองในของตัวเองแล้วสามารถที่จะใช้มันในการนำพาชีวิตตัวเองเดินไปข้างหน้าได้อันนี้คือความคิดของผมนะกับคนในสปกกับของท่านน้ำตีสำนักเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดแล้วถ้าเกิดไม่ได้ฟังท่านเลขาที่ชี้แจงเป็นข้อเป็นข้อแบบเนี้ยเขาก็จะไม่รู้ว่าตกลงมันอะไรกันแน่มันเกิดอะไรกันแน่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะเรียนถามท่านว่าตกลงแล้วมันคืบหน้าถึงไหนท่านได้เล่าฟังหลายเสร็จแต่ว่าคุณผู้ชมคะแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคิดว่าครึ่งปีเนี้ยเราจะเห็นได้ไหมต้องจบในเรื่องของตำรวจก็ดีหลักทรัพย์ประกันก็ดีผมคิดว่าจบครึ่งปีนี้นะคะผมคิดว่าจบเพราะว่าตอนนี้ในหลายๆเรื่องงานให้เกียรติเรามากพร้อมจะคุยผมคิดว่าเขาให้ความสำคัญพี่น้องประชาชนนะในการที่จะได้รับโอกาสในการดูแลของภาครัฐให้ชีวิตตัวเองอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับตามนโยบายรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินท่านได้ธรรมนัสพรหมเผ่าหรือแม้กระทั่งท่านผู้บริหารในระดับรัฐบาลอื่นที่ต้องการจะเห็นเราก็เป็นหน่วยงานนึงครับที่ดูแลเรื่องสิทธิในการทำกินของพี่น้องประชาชนเราก็พยายามที่จะทำให้สิทธิเหล่านั้นเป็นสิทธิที่มีความยั่งยืนอยู่กับเขาไปชั่วลูกชั่วหลานอย่างที่ร้อนกาลรัชกาลที่9มีพระราชทานไว้นะครับในการให้พระราชโอวาทกับพวกเราชาวสปก.ไม่ได้หวังแค่เอาทำไปแล้วให้ไปขายไปได้เงินแค่วูบเดียวแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนไม่รู้จะทำกินอะไรต่ออย่างนี้มันไม่ใช่ปรัชญาของพวกผมนะครับณปัจจุบันล่ะคะถนนคุดเขียวไอ้คุดเขียวที่เราคุยกันเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วให้ชาวบ้านกี่โฉนดแล้วหรือมีคนครอบครองเท่าไหร่แล้วมีการเปลี่ยนมาเป็นสปก.คือวันนี้นะครับต้องเรียนว่าในล็อตที่เราเริ่มต้นเทคไอ้คิกออฟเนี่ยเราแจกไปประมาณเกือบ 30,000 ฉบับละวันนี้เองในกลไกของการรับลงทะเบียนเราทยอยตลอดแล้วก็อยู่ในกลไกเรื่องของการที่จะจัดหาเรื่องแบบพิมพ์การทยอยออกวันนี้ทยอยออกไปเรื่อยๆครับก็เราได้รับไทม์ไลน์จากท่านน้ำตีว่าการกระทรวงเกษตรก่อนท่านเลยทำนัดว่า2 ปีต้องจบภายใน2 ปีสปก.ต้องแจกโฉนดเพื่อการเกษตรให้ครบ22 ล้านไร่ซึ่งเราก็รับมาเป็นภาระที่เราวันนี้เราได้ปรับปรุงกลไกต่างๆในกรมของเรานะครับเราปรับปรุงระบบต่างๆเพื่อจะให้นโยบายตรงนี้นะครับมันเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดเท่าที่จะได้จากเดิมที่เราวางไว้5 ปีวันนี้เราขอ2 ปีในปี68ต้องจบแล้วตอนนี้ล่ะครับไปกี่หมื่นแล้วหรือต้องเป็นหลักแสนเป็นล้านแล้วปีนี้ธงการแจกสปก.แจกเฉลี่ยเพื่อการเกษตรของสปก.ประมาณ700,000 ลายต้องได้นะครับปีหน้าอีกล้านกว่าลายปลายทางต้องเท่าไหร่วันนี้ก็ต้องขอความเมตตาจากท่านเรื่องของงบประมาณด้วยวันนี้ก็กรรมธิการก็พิจารณากันอยู่นะครับคือเราก็ต้องเพิ่มทั้งสรรพกำลังเพิ่มทั้งงบประมาณเพิ่มทั้งกลไกต่างๆที่มาช่วยสปก.คงต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้นนะครับเพราะไม่นั้นโดยเนื้อของคนโดยแมนนวลเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่ได้ที่จะเสร็จเราต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเราต้องบุกเข้าไปหาพี่น้องประชาชนมากขึ้นเพราะว่าพื้นที่ไปของสปก.เนี่ยคนที่ถือครองก็ไม่ใช่คนที่มีรายได้ดีนักจะเป็นส่วนใหญ่อยู่ไกลก็ไกลนะครับวันนี้เรามีแนวทางเรื่องของโมบายยูนิตในการที่จะเข้าไปสู่พื้นที่ที่ห่างไกลไปพร้อมกันแล้วให้บริการทีเดียวทั้งรับลงทะเบียนนะครับทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆนี่เขามีวันนี้เองผมต้องขอบคุณทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหลายท่านเลยครับท่านผู้นำท้องถิ่นท่านนายกอบจ.นะครับท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยให้โอกาสเราในการใช้พื้นที่สำนักงานนะครับในการที่จะลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเรานะครับให้เข้ามาในการดูแลพี่น้องประชาชนต้องขอบคุณในเวลานี้ด้วยนะครับไม่พูดถึงเนี่ยคงไม่ใช่นะครับได้ให้โอกาสเราในการที่เข้ามาช่วยเราเยอะเลยครับพี่เราขอไปในเท่าไหร่ไหมคะเยอะไหมคะเราขอไปอยู่ 7-800 ล้านนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าท่านจะให้เราได้เท่าไหร่แต่เราก็พยายามจะใช้ทุกวิถีทางที่เราจะทำให้มือไม้เราไปไกลขึ้นเราขอความร่วมมือจากท้องถิ่นเพราะเรามีเวลาแค่2 ปีใช่คือสิ่งหนึ่งที่สปก.จะทำได้ก็คือการสร้างเครือข่ายการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เขาผมเชื่อว่าทุกที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนอะไรเปิดใจมาพอสมควรและใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก่อนที่ต้องสรุปกัน6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเรื่องหนักใจเลยหรอกไม่มีอะไรที่กังวลที่สุดเลยหรอสำหรับการทำงานในของสปก.นะคือทุกอย่างล้วนเป็นโอกาสอะไรยากสุดเอางี้ดีกว่าได้หยิบมาเป็นรูปธรรมเลยในมุมมองของท่านเลขาของพี่ตีเนี่ยยากสุดก็คือทำไงที่จะทำให้ตอบสนองความต้องการพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดอันนี้ยากสุดนะครับ
เพราะว่าผมถือว่าทุกอย่างที่ผมเดินมามันคือบทเรียนของเราในการสร้างความเข้มแข็งในตัวเราเองมีเคสไหนที่ทำให้มันจำฝังใจไหมมันเป็นบทเรียนที่บอกโอ้โหแล้วมันเอามาแบบหยิบเอามาใช้มีไหมยกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างเอาไว้ขอสัก2ชั่วโมงไม่ได้เวลาไม่พอมันไม่มีหรอกครับมันก็มีทุกอย่างมันคือบทเรียนไม่ว่าจะเรื่องของเคยแบบเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางกับการตัดสินแบบนี้มั้ยมีไหมเกิดขึ้นกับตัวเรามีไหมไม่เอาดีกว่าไม่ตอบดีกว่าคือมีความหนักใจผมคิดว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับราษฎรทุกอย่างล้วนเป็นความทุกข์ของชาวบ้านที่อยู่กับเรานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นความไม่เข้าใจการใช้สิทธิ์ที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องจากหลายๆบุคคลเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องแก้ไขเพราะนั้นหนักใจไหมมันก็คงหนักใจว่าจะทำไงให้มันจบโดยเร็วปัญหาต่างๆที่ไม่ให้มันค้างคากับพี่น้องประชาชนอันนี้คือเรื่องหนักใจแต่ถามว่าท้อไหมไม่ครับถ้าท้อคงไปนานแล้วไม่อยู่ทน6ปีขนาดนี้ฮะผมคิดว่าตรงนี้เป็นที่ที่เราได้ทำให้กับพี่น้องประชาชนได้ยิ้มได้มีความสุขเพราะนั้นทุกวันทุกการทำงานมันคือความท้าทายมันคือความเป็นบทเรียนของเราได้ทุกวันณวันนี้เองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือบทเรียนหนึ่งของสปก.ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ร่วมกันทุกคนต้องแก้ปัญหาร่วมกันมิฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็คงจะอยู่ลำบากเราดูแลคนตั้ง10 ล้าน 2.9 ล้านครัวเรือนที่อยู่กับเราคูณ3ก็เป็น10ล้านนะครับยังมีคนที่ต้องการให้เราดูแลเยอะเพราะนั้นจะบอกว่าไม่เอาจะบอกว่าท้อจะบอกว่าถอยมันคงพูดไม่ได้แต่มันเป็นหน้าที่ผมบอกแล้วไงซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตัวเองก็ต้องทำงานให้เต็มที่นะครับหมดภารกิจหมดบทบาทค่อยว่ากันวันนี้ยังมีหน้าที่ยังมีบทบาทยังมีตำแหน่งต้องทำให้เต็มที่มีค่อยว่ากันด้วยไปว่าเลยนะสั้นๆก่อนจะจบจริงๆแล้วฝากบอกทั้งเกษตรกรหรือว่าคนอื่นๆที่อยู่ในที่สปก.หรือว่ากับประชาชนหลายๆคนเองที่จับตาดูเราอยู่ใช่ไหมคะก็เรียนนะครับยังมุ่งมั่นนะครับทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดียังมุ่งมั่นให้ทุกคนมีความสุขในเขตพื้นที่ดินยังมุ่งมั่นที่จะรับใช้ดูแลทุกๆท่านนะครับด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจนะครับเพราะนั้นก็ให้สบายใจได้นะครับว่าสปก.จะอยู่กับท่านนะครับ24ชั่วโมงตลอดไป24ชั่วโมงเลยเซเว่นเหรอคะพี่ 24 hours ใกล้ๆไหมอยู่ฮะโทรผมเนี่ยโทรศัพท์เปิดตลอดจริงๆโทรมาได้นะใครสงสัยตรงไหนได้ครับได้ครับระดับเลขาชาวบ้านก็โทรมาได้นะมาทั้งเมลมาทั้ง Messenger ก็โทรมาถามนะผมก็ตอบนะครับอันไหนที่ผมตอบไม่ได้ผมรู้ไม่เท่าพอผมก็ให้คนที่รู้มากผมเป็นคนตอบค่ะอันนี้เหมือนจะจบก็ยังไม่จบนะคือระวางมานานและอ่ะ6ปีเดินอีก2ปีเราเกษียณกังวลมั้ยหรือว่าระวางแนวทางไว้ดีแล้วเกษียณหลังเราเกษียณกับสิ่งที่เราวางแนวทางไว้ผมมีที่ไปแล้วฮะเหมือนไปที่ไปที่ไหนว่าไปทำงานอยู่นะผมก็มีที่ดินที่จะไปเรียกทำการเกษตรมีหลายๆเรื่องที่เราคิดว่าเราอยากจะทำในช่วงนี้แล้วเรายังไม่สามารถทำได้ก็จะมีฮะอยู่กระทรวงเกษตรก็มาเป็นเกษตรกรนะเพราะว่าผมเป็นลูกชาวนาผมเป็นลูกคนสวนผมก็ต้องกลับทำนาทำสวนมาด้วยเตรียมไว้แล้วครับคุณแม่ให้ที่ไปแล้วไม่ใช่ที่สปก.เนาะไม่ใช่ครับปทุมธานีเรียบร้อยปทุมธานีครับไม่มีฮะจริงๆอย่างที่อยากจะถามก็คือว่ากังวลไหมเพราะว่าเลขาสปก.ท่านใหม่ที่จะมาหลังจากพี่ตีเกษียณแนวทางที่เราวางไว้เนี่ยมันจะเดินไปตามที่เราวางไว้แบบนี้ไหมเพราะอย่างที่เราคุยกันเนาะสปก.กับการเมืองบางทีมันก็หลีกหนีหรือว่าโดนคอมเมนต์ห่างกันไม่ได้ผมคิดว่านะครับณวันนี้นะกล้าพูดได้ว่าคนทุกคนในสปก.ผมคิดว่าเราคิดเหมือนกันเรามีทิศทางในการทำงานที่อยากเห็นคนมีความสุขกับบ้านเราเหมือนกันเพราะนั้นส่วนวิธีการทำงานแนวทางในการบริหารมันเป็นแล้วแต่ละบุคคลนะครับสไตล์ใครสไตล์มันผมคงจะไปบอกให้เลขาท่านต่อไปเพราะว่าต้องทำตามผมไม่บอกแต่ผมเชื่อมั่นในเลขาคนต่อไปว่าเขาก็จะมองเหมือนเราที่เราต้องการให้บ้านเราสงบบ้านเรามีความสุขและบ้านเราเจริญเท่านั้นเองโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเคยสัมภาษณ์กันมาแล้วครั้งนึงแล้วก็ตอบจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่สรุปเพราะว่าท่านเลขาสรุปไปแล้วแต่วันนี้นะคะเราได้เห็นในแง่คิดมุมมองทั้งเรื่องของการทำงานที่มาที่ไปของสปก.ปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็คือไม่ได้อยากเน้นย้ำนะว่าไอ้ตัวที่มันเป็นจุดบอดหรือจุดอะไรที่มันเกิดขึ้น
ท่านเลขาบอกแล้วเกิดปุ๊บก็แก้สิและแก้ยังไงให้มันเร็วให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนให้เร็วที่สุดเท่านี้แหละค่ะที่จะทำงานแล้วก็เดินไปได้เนาะกับเรื่องของที่ดินทำกินของเกษตรกรมีหลากเรื่องอีกหลายราวเดี๋ยวจะมาคุยกับท่านใหม่อีก2ชั่วโมงเนาะว่ามันมีอะไรที่มันเป็นหินจริงๆกับการทำงานมาอะไรแบบมีความสุขที่สุดก็ได้อะไรที่มันดูแล้วโอ้โหเป็นเคสสตัดดี้ก็ได้วันนี้ต้องรบกวนท่านมีความสุขที่ได้คุยวันนี้นะโอ้โหมีความสุขมากกับขอบพระคุณในนามของห้องข่าวไทยโพสต์ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่มีโอกาสเล่าขอบคุณที่มีโอกาสได้บอกความเป็นตัวตนของพวกเราค่ะนะฮะก็เป็นช่องทางนี้ที่ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับได้รู้ว่าวันนี้เราคือใครเราคิดยังไงและเรากำลังจะทำอะไรนะครับค่ะผู้อายุค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะโหคุณก้องคะดูกันยาวๆคืออยากให้ดูอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะ34นาทีได้นะคะจัดเต็มฮะเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็ได้รู้เรื่องรู้เรื่องเลยที่ไปที่มาของสปก.ว่าคืออะไรการแก้ปัญหาณปัจจุบันและการเดินสู่ในอนาคตรวมทั้งทิศทางของท่านเลขาสปก.ด้วยเลยล่ะข้าราชการรับราชการอีก2ปีหลังเกษียณแกก็บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะว่าแกจะไปทำอะไรบอกว่าจะกลับไปเป็นเกษตรกรนั่นเองค่ะเห็นว่าแกมีที่ดินเนาะใช่มีที่ดินแถวปทุมธานีค่ะอ่ะนี่คือเรื่องของ Exclusive นะคะที่เรามาฝากกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกการรับชมด้วยนะคะช่วยกันกดแชร์กด Subscribe แล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมย้อนหลังด้วยครับผมครับอีกเรื่องนึงที่กลายเป็นประเด็นร้อนในช่วง1เดือน2เดือนที่ผ่านมาคือเรื่องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เองนะฮะก็อย่างที่ทราบว่าทางรัฐบาลเองก็มีการพยายามผลักดันนะเป็นการจี้ให้ทางแบงก์ชาติเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยแบบเร่งด่วนแต่ว่าทางผู้ว่าแบงก์ชาติเองเนี่ยก็ออกมาสวนบอกว่ายังไม่ถึงเวลานะครับก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาข้อพิพาทนะฮะแล้วก็ระหว่างที่เขาเรียกว่าเป็นรอยร้าวในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศของระหว่าง2หน่วยงานที่มีมุมมองที่ไม่เหมือนกันนะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนจะดันนะอย่างที่เรารู้นะคะเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงแต่จะปรับลดลงช่วงไหนอะไรยังไงอาศัย2คำนี้ค่ะจังหวะที่เหมาะสมส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะหลังจากที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ประกาศปรับลดคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2567เหลือขยายตัวเพียง 2.2 ถึง 3.2% จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวราว 2.7 ถึง 3.7% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากภาพรวมเศรษฐกิจในปี2566ซึ่งขยายตัวได้เพียง 1.9% ชะลอตัวลงจากการขยายตัว 2.5% ในปี2565ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากการลดลงต่อเนื่องของภาคการส่งออกรวมถึงการลดลงของการใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐและจากการที่ตัวเลข GDP ออกมาขยายตัวน้อยกว่าที่คาดทำให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยได้ระบุว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการรายงานบ่งชี้ชัดว่าสถานะของเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าระยะวิกฤตจึงสนับสนุนให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเรียกร้องให้ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จัดการประชุมแบบเร่งด่วนเพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องรอถึงการประชุมที่กำหนดไว้แม้ว่าต่อมานายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นโดยระบุว่าในขณะนี้เศรษฐกิจไทยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตและธนาคารแห่งประเทศไทยต่อต้านคำเรียกร้องให้มีการจัดประชุมกนง.ฉุกเฉินเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยพร้อมย้ำว่าปัญหาเชิงโครงสร้างและวัฏจักรที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในเวลานี้ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการพลิกกลับของนโยบายทางการเงินพร้อมกันนี้ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังยืนยันว่าไม่ได้ดันทุรังเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยที่สูงสุดในรอบทศวรรษแบบในปัจจุบันแต่การที่ GDP เติบโตเพียง 1.9% ในปี2566เนื่องจากอุปสรรคทางการเมืองทำให้การผ่านร่างงบประมาณของรัฐบาลในปี2567ล่าช้ามากกว่าอย่างไรก็ดีแม้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปฏิเสธในเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยแบบเร่งด่วนตามที่รัฐบาลร้องขอไปแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วทิศทางดอกเบี้ยของไทยในเวลานี้ก็เริ่มมีแนวโน้มขาลงอยู่แล้วหลังพบว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยนั้นติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ35เดือนซึ่งทำให้แรงกดดันต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นลดลงรวมไปถึงมีการคาดการณ์ว่าในส่วนของทิศทางดอกเบี้ยในต่างประเทศก็มีทิศทางขาลงด้วยเช่นเดียวกันโดยนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ได้ประเมินว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงปีนี้ถึง4ครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมกันยายนและธันวาคมและจะมีการปรับอีก4ครั้งในปีหน้าจากเดิมที่คาดว่าจะมีการปรับลด3ครั้งโดยจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในกรอบ 3.25% ถึง 3.5% ดังนั้นไทยเอง
ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการทบทวนอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งใหม่ล่าสุด KKP Research ของธนาคารเกียรตินาคินพัทระประเมินว่าเงินเฟ้อในปี2567และ2568จะอยู่ในระดับต่ำที่ 0.8 และ 0.9 ตามลำดับซึ่งต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยและคาดการว่ากนง.จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย2ครั้งในปีนี้และ1ครั้งในปีหน้าโดยมีเหตุผลสำคัญคือระดับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของไทยสูงกว่าที่คาดการไว้จากแนวโน้มการคาดการเงินเฟ้อในระยะปานกลางที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าประเมินไว้ก่อนหน้าขณะที่ระดับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เหมาะสมกับการเติบโตของเศรษฐกิจอาจมีการปรับตัวลดลงตามศักยภาพการเติบโตในระยะยาวและแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มต่ำกว่าที่ประเมินไว้โดยมีเหตุผลสำคัญคือระดับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของไทยสูงกว่าที่คาดไว้จากแนวโน้มการคาดการเงินเฟ้อในระยะปานกลางที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้ารวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เหมาะสมกับการเติบโตของเศรษฐกิจอาจมีการปรับลดลงตามศักยภาพการเติบโตในระยะยาวรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มต่ำกว่าที่ประเมินไว้ก็อย่างที่ได้เรียนฟังไปนะฮะก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยปีนี้เราได้เห็นโอกาสในการปรับลดลงแน่นอนครับเพราะว่าอัตราเงินเฟ้ออย่างที่บอกนะว่ามันไม่ค่อยสูงแล้วรวมถึงทิศทางดอกเบี้ยเป็นขาลงนะครับก็รัฐบาลจะเย็นนิดนึงเราเห็นดอกเบี้ยขาลงแน่นอนแต่จะปรับลดอะไรเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของตลาดต่างประเทศด้วยนะเพราะว่าโลกเราตอนนี้นะคะที่บอกเราเป็น global เนาะมันแคบนิดเดียวเรื่องของภาวะเศรษฐกิจบ้านเรากับต่างประเทศมันก็ต้องล้อไปในทิศทางเดียวกันอ่ะใจเย็นๆกันหน่อยค่ะแต่นี่นะไม่เย็นแล้วนะนี่จะท่วมหัวแล้วโอ้ตายแล้วค่ะมาดูเรื่องราวดีๆที่เราจะโรงใจกันไหมนั่นก็เป็นเรื่องที่ทางนะครับทางไทยเบฟครับเขามีเขาเรียกว่าสกู๊ปดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับในสำหรับตอนที่ชื่อว่า101ปีครับพระราชวังพญาไทนะครับ The Story of สยามนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยฮะสวยจริงๆครับค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งปีพระราชวังพญาไท The Story of สยามกับการเวลาอันทรงคุณค่าสู่เรื่องเล่าในบทบาทใหม่ Night Museum ประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจณพระราชวังพญาไทพระราชวังพญาไทมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า1ศตวรรษเคยเป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะได้รับชมความงามของพระราชวังพญาไทในรูปแบบแสงสีเสียงแห่งราตรีและตื่นตาตื่นใจกับความงามอันทรงพลังในโอกาสสถาปนาพระราชวังพญาไทครบ101ปีนะครับพระราชวังพญาไทก็เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นพระราชฐานที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยทรงสร้างขึ้นมาเป็นที่ประทับของพระองค์ท่านด้วยการเวลาที่ผ่านไปร้อยกว่าปีเป็นเรื่องธรรมดาที่สถานที่แห่งนี้ก็จะชำรุดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาก็จำเป็นที่จะต้องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มูลนิธิสิริวัฒนภักดีก็แรงเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ก็ได้เข้ามาร่วมเป็นผู้สนับสนุนสถานที่แห่งนี้อันเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาติเนี่ยได้อยู่ดำรงคงอยู่กับประเทศชาติของเราสืบไปแสงสีวันนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าครบครันแล้วก็วิจิตรการตามากครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ได้เห็นนะครับก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นอะไรที่อลังการและสวยงามมากครับบรรยากาศดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าย้อนยุคไป travel in time แล้วก็ไปมีความรู้สึกแบบ nostalgia ประมาณนี้อะค่ะด้วยการเวลาอันทรงคุณค่าก้าวสู่เรื่องเล่าบทบาทมิติใหม่ในพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนบริษัทไทยเบฟเฟอร์เรจจำกัดมหาชนหูเขาเรียกว่าเป็นมนต์เสน่ห์นะสวยจริงๆโดยเฉพาะแบบดอกไม้ไฟนะที่แบบโอ้โหพึบพับเหมือนเป็นทุ่งดอกไม้อะเขาแต่งได้สวยมากเลยนะฮะซึ่งก็มีความคิดว่าจะไปเที่ยวเหมือนกันอ้าวไอ้ดิฉันนึกว่าเห็นเหมือนคุณเดินจุงมือใครอยู่ในงานเห็นเงาแวบๆนี่ใช่ไหมน่าจะผิดคนแล้วผมยังผมยังไม่ได้ไปอ๋อยังไม่ได้ไปแต่ว่ามีความคิดว่าจะไปนะฮะสวยมากจริงครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมยังมีโอกาสมีเวลาเนอะสำหรับการที่เกลี้ยงเยี่ยมชมนะฮะพระราชวังพญาไทที่แบบไม่เคยเปิดมาเลยเมื่อเปิดแบบใช่หนึ่งครบรอบ101ปีนะคะสวยสดงดงามจริงๆค่ะพาหวานใจไปได้นะคะถ้าใครเจอคุณก้องนะคะก็
คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแอดมีรางวัลให้ค่ะครับผมอย่าลืมไปถึงเดือนมีนาด้วยล่ะค่ะครับมีอีกเรื่องนึงเราจะพาไปที่ต่างประเทศนะคะไปที่เกาหลีใต้ค่ะเขาบอกว่าในเรื่องของการลดปริมาณคาร์บอนนะคุณก้องเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญมากๆโดยเฉพาะบ้านเราและก็ในภูมิภาคเอเชียด้วยครับโดยเฉพาะเนี่ยเกาหลีใต้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่มีความมุ่งมั่นครับที่จะก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับไปจนถึงการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์นะครับโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ปี2050นะครับก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับจากรายงานของน้องปอร์เช่ชวัญญาครับเชิญค่ะ많이 그 새로 도입이 돼야 되는 부분은 있습니다. หลายองค์กรต่างพยายามอย่างหนักเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนคือการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ Net Zero โดยเริ่มจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนั้นจึงสร้างความสมดุลของปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีดูดซับแบบธรรมชาติในโชยังจูนกรรมการบริหารหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลีใต้หรือ KCCI ได้กล่าวกับทีมข่าวไทยโพสต์ผ่านการให้สัมภาษณ์พิเศษที่สำนักงานใหญ่ของหอการค้าในกรุงโซว่าเป้าหมายที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนจำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยทั้งในภาคอุตสาหกรรมเหล็กและบริษัทเคมีน้ำมันจะต้องเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดการปล่อยคาร์บอนมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการใช้พลาสติกและการกำจัดของเสียโดยทางเกาหลีใต้จะมีการปรับเปลี่ยนจากการทิ้งขยะที่ส่งผลเสียต่อมลภาวะให้สามารถเป็นการนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้งในส่วนของความสำเร็จจากความร่วมมือ ESG ที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกนายโชยังได้กล่าวอีกด้วยว่า KCCI มีส่วนเกี่ยวข้องกับการริเริ่มแนวคิดดังกล่าวในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาทางสังคมและการขยายบทบาทขององค์กรโดยมีการระบุว่าไม่ได้มีความร่วมมือของบริษัทในเกาหลีใต้เพียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความร่วมมือจากองค์กรในต่างประเทศอีกด้วยอย่างไรก็ตามหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลีเป็นอีกหนึ่งองค์กรเศรษฐกิจเอกชนที่ส่งเสริมการพัฒนาที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้าและอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ซึ่งประกอบไปด้วยหอการค้าระดับภูมิภาค73แห่งสถาบันและองค์กรหลักมากกว่า100แห่งผ่านการทำหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับรัฐบาลและรัฐสภาโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงออกประกาศเน้นย้ำว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนตามประเทศอื่นๆทั่วโลกให้ได้ภายในปี2050ผ่านการเป็นหนึ่งในประเทศที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจะตอบโต้วิกฤตการสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกับอีกหลายประเทศด้วยกันเรื่องของคาร์บอนนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญทั่วโลกความสำคัญจริงๆคือไม่ใช่แค่เกาหลีใต้ประเทศไทยเองก็มีเป้าหมายใกล้เคียงกันนะครับในปีที่ทำให้คาร์บอนเป็นศูนย์ให้ได้นะแล้วมันมีเกี่ยวโยงกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคุณก้องเพราะว่าทั่วโลกก็คือเอาตรงนี้มาเป็นในเรื่องของกำแพงทางการค้าแล้วตรงนี้น่ากลัวค่ะน่ากลัวไงเราต้องก้าวให้ทันเราต้องปรับตัวให้ทันนะครับถูกต้องค่ะใครมีต้นไม้ตอนนี้นะไปขายเนาะคาร์บอนเครดิตอาจจะรวยก็ได้นะในอนาคตใครจะไปรู้ค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็คือข่าวสารที่เราสองคนนำมาฝากกันในช่วงวันหยุดอย่างนี้นะคะกราบขอบพระคุณทุกการรับชมจริงๆค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะอาจกับคุณก้องนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณนะคะ PTT Group แล้วก็ไทยเว็บด้วยให้การสนับสนุนห้องข่าวไทยโพสต์อย่างดีมาตลอดเลยเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอัดแน่นเช่นเดิมกับข่าวสารค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ